งพ่อวัดนางหยาดวัดป่างิ้วหลวงพ่อวัดนางหยาดเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดนางหยาดที่เป็นวัดคู่กับวัดพญาเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกด้านหน้าของวัดป่างิ้ววัดทั้งสองร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พุทธศักราช2310ต่อมาวัดพระยาเมืองและวัดนางหยาดได้กลายเป็นวัดร้างคงเหลือแต่วัดป่างิ้วและได้รวมวัดป่างิ้ววัดพระยาเมืองและวัดนางหยาดเข้าเป็นอาณาเขตเดียวกันมีอาณาเขตกว้างขวางมากหลวงพ่อวัดนางหยาดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปแกะสลักศิลาทรายศิลปะสุโขทัยผสมศิลปะอู่ทองสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระคู่วัดนางหยาดที่ทุกคนในชุมชนต่างพากันเลื่อมใสและศรัทธาปัจจุบันหลวงพ่อวัดนางหยาดตั้งอยู่ในวิหารบริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดป่างิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี